เฮ้ยเฮ้ยระวังหน่อยสิวะเฮ้ยคุณจอดรถอย่างนี้เหรอไม่ต้องไปไหนเลยเดินเท้าเปล่าแต่มาดูคอนโดอยู่เนี่ยนะฉันว่าเธอคงขายรองเท้าแลกข้าวกินละมั้งถ้าอยากได้มากก็ไปคอนโดนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยเดินหาตั้งนานแล้วนะจะเจอไหมเนี่ยครับครับคุณวาผมใกล้ถึงแล้วครับครับอีกแป๊บเดียวครับไม่น่านานอ๋อครับครับได้ครับโหทำไมขับไวขนาดนั้นอะเฮ้ยคุณเฮ้ยเป็นอะไรบ้างคะคุณไม่เป็นไรครับนี่คุณขับรถภาษาอะไรเนี่ยเฮ้ยระวังหน่อยสิวะนี่ถ้ารถฉันเป็นรอยขึ้นมาจะมีปัญญาจ่ายหรือเปล่านี่คุณพูดจาแบบนี้ได้ไงนี่คนทั้งคนเลยนะพวกมิจฉาชีพอะสิฉันไม่เสียเวลามาเล่นด้วยหรอกนะไอ้คนจอดรถหนีเหรอไอ้นี่เป็นไรไปเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับคุณผมไม่เป็นอะไรมากค่ะมาค่ะเดี๋ยวฉันช่วยขอบคุณคุณมากเลยนะครับดูสิรองเท้าขาดหมดเลยไม่เป็นไรค่ะเล็กน้อยมากครับแล้วคุณมาทำอะไรแถวนี้ล่ะครับหอฉันว่าฉันจะมาซื้อคอนโดนะคะคอนโดคอนโดไหนล่ะครับCVM อะไรสักอย่างนี่แหละค่ะถ้าคอนโด CVM น่าจะเลยมาแล้วนะครับอยู่ทางโน้นหรอคะถ้าอย่างนั้นคุณรีบไปทำธุระของคุณเถอะครับผมไม่เป็นอะไรมากขอบคุณอีกครั้งนะครับค่ะขอตัวนะคะแล้วนี่นะคะคือห้องที่ดีที่สุดของคอนโดเราเลยค่ะเหลืออยู่แค่ไม่กี่ห้องแล้วนะคะก็สวยนะมีระดับใช้ได้แน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะแถมราคานี้รวมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะไอ้รวมเฟอร์นิเจอร์เนี่ยผมไม่สนใจหรอกคนรวยๆอย่างผมจะคิดเล็กคิดน้อยทำไม ถ้าอย่างนั้นคุณลูกค้าดูโบชูไปก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ขอโทษนะคะไม่ทราบว่ามีพนักงานอยู่ไหมคะนี่คนที่ขับรถซีเมื่อกี้นี่อะไรของแกมาชี้ฉันทำไมก็ฉันจำคุณได้เพิ่งเจอกันเมื่อกี้นี้อย่ามาแกล้งลุงนะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะผมสิต้องถามคุณมากกว่าลูกค้าจะมาดูห้องแต่ปล่อยให้แม่บ้านมาเดินเพ่นพ่านอย่างนี้ได้ยังไงไม่ใช่นะคะคุณปีเตอร์แม่บ้านของเราเนื้อตัวสะอาดสะอ้านกว่านี้เยอะค่ะเนี่ยเธอมาที่นี่มีธุระอะไรถ้าไม่มีก็ออกไปเลยนะฉันมาดูคอนโดค่ะฮะมาดูคอนโดเดินเท้าเปล่าแต่มาดูคอนโดอยู่เนี่ยนะแต่งตัวแบบนี้ฉันว่าไปดูห้องแถวดีกว่ามั้งไม่ใช่นะที่ฉันเดินเท้าเปล่าเพราะว่าฉันเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุอะไรฉันว่าเธอคงขายรองเท้าแลกข้าวกินละมั้งแกรีบไปคุยขยะหารองเท้าเก่าๆมาใส่ก่อนเธอไปก็คุณนั่นแหละที่ทำรองเท้าฉันพังขับรถภาษาอะไรชนแล้วหนีอย่าคิดว่าจะรอดนะให้มันน้อยๆหน่อยอย่ามาหาเรื่องลูกค้าฉันนะฉันไม่ได้หาเรื่องถามลูกค้าคุณสิว่าทำอะไรไว้นี่ล
โอ้ยนี่อะไรเนี่ยคุณลูกหมูคุณปล่อยให้คนแบบนี้เข้ามาในคอนโดได้ยังไงผมไม่โอเคนะใจเย็นๆก่อนนะคะคุณปีเตอร์แกใส่หมวกออกไปเลยนะก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนฉันไม่ไปทำไมฉันต้องไปด้วยฉันไม่ใช่คนผิดแกนี่มันแกอยากได้เงินฉันมากใช่ไหมถ้าอยากได้มากก็ไปหวังว่าคงจะพอนะไปฉันว่าคุณเก็บเงินของคุณไปเรียนขับรถใหม่กว่าค่ะหรือไม่ก็ไปเรียนพื้นฐานมารยาททางสังคมแกคุณลูกหมูถ้าคุณไม่จัดการเรื่องนี้นี่ผมไม่ซื้อคอนโดคุณจริงด้วยได้ค่ะคุณปีเตอร์แกฉันบอกให้ตัดได้ว่าไงจะไม่ไปแกไม่ไปดีๆใช่ไหมมันก็ต้องใช้วิธีนี้แหละนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเสียงดังเอะอะโวยวายไปถึงข้างนอกเลยอ้าวคุณคนเมื่อกี้นี่คุณฮาวินไม่มีอะไรหรอกค่ะพอดีเจอตัวปัญหานิดหน่อยกำลังจะไล่ออกไปแล้วค่ะไล่เหรอคุณจะไล่ใครก็ยายคนนี้สิคะแต่งตัวแบบนี้ต้องไปพวกก่อกวนแน่ๆเลยค่ะคุณลูกหมูคุณจะไล่แขกของผมออกไปได้ยังไงแขกเหรอคะยายเท้าเปล่าเนี่ยเหรอคะเป็นแขกของคุณฮาวินใช่ครับแล้วเขาก็ไม่ใช่แค่แขกของผมด้วยเขาเป็นลูกค้าของคอนโดเราและคนที่ช่วยชีวิตผมไว้เฮ้ยคุณเฮ้ยเป็นอะไรมากไหมคะคุณไม่เป็นไรครับนี่แกเป็นคนเมื่อเช้าเหรอเนี่ยใช่ผมเป็นลูกเจ้าของคอนโดที่นี่และเป็นคนที่คุณขับรถเฉี่ยวไงล่ะลูกเจ้าของคอนโดคือผมไม่ได้ตั้งใจนะครับผมแค่ที่จะมาซื้อห้องให้เจ้านายแค่นั้นเองถ้าผมรู้ว่าคุณเป็นลูกเจ้าของผมไม่กล้าชนคุณหรอกครับอ่ะยังไม่สั่งนึกอีกคุณคะคนขับรถเห็นแกตัวแบบนี้อย่าปล่อยง่ายๆนะคะไม่ต้องห่วงครับผมโทรแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วตำรวจอย่าเลยนะครับรถที่ขับชนไม่ใช่รถของผมเจ้านายผมแน่ๆตายแน่จับมาเลยค่ะคุณทาวินคนไม่ดีแบบนี้อย่าปล่อยไว้ค่ะจับมาเลยค่ะไม่ต้องห่วงคุณปีเตอร์ครับคุณลูกหมูห่วงตัวคุณเองเถอะคุณทาวินหมายความว่ายังไงคะหรือว่าฉันขอโทษค่ะน้องนาจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะคะคุณลูกค้ามันคงไม่มีรอบหน้าสำหรับคุณแล้วล่ะครับคุณลูกหมูเพราะผมจะไล่คุณออกไล่ออกคุณทาวินคะมันต้องขนาดนี้เลยเหรอคะฉันแค่พลาดนิดเดียวเองพลาดนิดเดียวเหรอคะคุณตัดสินคนอื่นโดยที่ยังไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำเห็นแค่การแต่งตัวก็คิดไปแล้วว่าฉันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าความโลภมันบังตาจนทำให้คุณไม่เห็นความถูกต้องจำไว้นะครับคุณลูกหมูอย่าให้อำนาจเงินหรือความโลภของคุณมาบังศีลธรรมในใจไปจนหมดไม่อย่างนั้นคุณก็จะลงเอยแบบนี้แหละไม่นะฉันไม่อยากติดคุกติดคุกยังมีข้าวกินฉันนี่สิไม่มีเงินเดือนให้เจ้าอะไรกินเฮ้ยไม่ได้อะไรฉันไม่ที่ไหนมาซื้อข้าวกินแล้วเนี่ยแต่ละคนทำตัวเองแท้ๆแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ